มี IQ สูงสูงจะได้รับการศึกษาได้เรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดในอเมริกาเนี่ยเพราะอัจฉริยะนี่อยู่ในอเมริกานี่เยอะมากเพราะว่ายูเนี่ยเฉลี่ย IQ ของยูไม่ใช่ IQ แล้วไม่ใช่ EQ นะ EQ เนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วแม่งมันก็มันอีกแหละมันมี N ปัจจุบันนี่ไม่ IQ EQ กับ MQ นะEQ เนี่ยก็มัน IQ ก็มันยอมรับเลยความอดทนอดกลั้นมันสูงมากมันสูงมากมันสูงถึงขนาดบอกว่านักบินของมันเนี่ยบินได้2เท่านักบินทั้งโลกจริงๆคนขับเครื่องบินเนี่ยมันบินได้มีเวลาจำกัดเช่น3ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยของมันบินได้2เท่าปริญญาตรีมากเทียบปริญญาโททางโลกยูเนี่ยมันเป็นประเทศที่มี IQ เฉลี่ยและสูงกว่าประเทศอื่นแล้วก็มีความอดทนมากก็ไม่แปลกนะที่มันโดนทำร้ายเพราะว่าพอมันฉลาดมากมันก็เอาเปรียบก็มากได้เปรียบก็มากคุณก็จะกระทืบมันแค่นั้นเองเดี๋ยวมีตอนท้ายมีเวลาจะเล่าเรื่องสงครามครูเสดให้ฟังว่ามันครูเสดเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เยรูซาเล็มมันไปจบเอามันแล้วก็มันเริ่มต้นแล้วไปลากเอาพระเจ้าลิชาใจสิงมาทำสงครามเปิดสงครามครูเสดแล้วครูเสดมันจบลงจริงๆมันไม่ได้ยาวแต่ว่าถ้าถามว่าจบไปยังไม่จบเพราะตอนนี้คือรบกันอยู่กับสงครามครูเสดคือสงครามศาสนาเนี่ยศาสนาระหว่างอิสลามกับยิวกับพวกยิวคุณเฟิร์นอะม็อกซี่ซิลินที่กินแก้โรคเพราะอาหารไม่กิน4เม็ด15วันถามว่ากินก่อนหรือหลังกินก่อนก็ได้ครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้หลังอาหารครึ่งชั่วโมงกินกี่เวลากิน3เวลาแล้วก่อนนอนอีก1เม็ดรบกวนคุณครูออก350เร็วกว่าเดิมหน่อยนะคะอยากรู้เรื่องเปิดสภาไม่สบายใจขอโทษนะครับที่รบกวนเพราะไม่เชื่อใครยกเว้นคุณครูขอบคุณก็ไปอ่านเช้าแล้วกรุงเทพเดี๋ยวก็ออกแล้วลิตเติ้ลไทเกอร์เรียนถามคุณอาเรื่องน้ำส้มสายชูหมักเมื่อกินไปแล้วได้ไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงถึง196และได้แนะนำให้เพื่อนกินไปตรวจสุขภาพก็เจอเหมือนกันว่าคอเลสเตอรอลสูงทางเพื่อนจึงหยุดกินไปแล้วแต่ตัวผมเองยังกินอยู่แต่แค่ช่วงเช้าเท่านั้นเรียนคุณอาที่บายสาเหตุพวกเราถูกหลอกโดย FDA นะ FDA ก็คือ Food and Drug Administration ของอเมริกาซึ่งเป็นคนคุมเรื่องยากับเรื่องแพทย์ของโลกคอเลสเตอรอลเนี่ย FDA กำหนดให้ที่230กำหนดไว้ที่230ทฤษฎีที่จริงๆออกมาใหม่เขาบอกว่า FDA เนี่ยโกหกคนทั้งโลกปรากฏว่าคอเลสเตอรอลยิ่งต่ำยิ่งน่ากลัวยิ่งต่ำยิ่งน่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเราไม่ได้กินเข้าไปตับมันสร้างขึ้นมาตับมันสร้างขึ้นมาเป็นคอเลสเตอรอลแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคน230 40 50 210แต่ต่ำกว่า230ดีไหมไม่เกี่ยวคอเลสเตอรอลเนี่ยในปัจจุบันนะทั้งสกอตแลนด์ทั้งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสไอ้เยอรมันเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยเท่ากับทุกประเทศในยุโรปที่ยอมรับหมดเพราะว่าอังกฤษเก่งมากเยอรมันยิ่งเก่งในเรื่องแพทย์เขาตีฟันธงออกมาญี่ปุ่นก็ฟันธงคือทั้งหมดทั้งโลกก็ฟันธงออกมาเลยว่าคอเลสเตอรอลไม่มีตัวกำหนดการที่กำหนด230เพราะว่าอเมริกันต้องการขายยาสตาตินซึ่งเป็นยาเบื่อหนู 5% เพราะยาสตาตินเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้แล้วการกินยาสตาตินบ่อยๆตายเพราะยาเบื่อหนูมันทำมาจากยาเบื่อหนูคอเลสเตอรอลไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อะไรไตรกลีเซอไรด์ที่ไปเกาะผนังของคอเลสเตอรอลคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรที่ถามวะเนี่ย196คุณไม่เคยฟังบรรพตไปฟังบรรพตต้น299ต้น299 199แล้วก็ในอาคายบางอาคายผมก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยบางคน300ยังได้เลยคอเลสเตอรอลสูงถึง300ยังได้ในคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่สนใจคอเลสเตอรอลปรากฏว่าเขาอายุสูง90 100อย่างนั้นเลยไม่ว่าในสกอตแลนด์ในเยอรมันไปดูได้ไม่เกี่ยวครับคอเลสเตอรอลนี่ตัวกำหนด230คอเลสเตอรอลตัวดีตัวเลวก็ไม่เกี่ยวอ่ะก็ไม่เกี่ยวอีกว่าไฮเดนซิตี้ไลโปโปรตีนหรือโลว์เดนซิตี้ไลโปโปรตีนก็ไม่เกี่ยวอีกไม่เกี่ยวเลยนะคือมันไม่เกี่ยวเลยตัวค่าคอเลสเตอรอลถูกแหกตามา FDA เหมือน FDA ที่มันบอกว่าไอ้เคมอเทอราพีดีกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่กล้าประกาศไม่กล้าประกาศหลายอย่างเนี่ยเช่นไม่กล้าประกาศว่าอะไรวะไม่กล้าประกาศว่ามะนาวไซตรัสในมะนาวทุกชนิดเนี่ย
มันสามารถบล็อกเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าเคมีเทอราพี 10,000 เท่านะคิดคนได้ปี1970นะ20กว่าแล็บทั่วโลกแต่มันไปไม่ครับมันสารเข้าห้ามประกาศเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่อง Framingham Study คือเมื่อประมาณสัก Framingham Study นี่มันไกลประมาณเกือบ100ปีเขาค้นพบว่าน้ำมันสัตว์ทุกชนิดดีที่สุดดีที่สุดน้ำมันสัตว์นะเช่นน้ำมันเป็ดน้ำมันไก่คือพูดง่ายๆหนังไก่หนังเป็ดที่เราไม่กล้ากินกินแล้วคอเลสเตอรอลพิษหมดพวกนี้กินแล้วเนี่ยมันไดลูทไขมันในตัวตรงหน้าท้องได้ด้วยได้ท้องในหน้าท้องได้ด้วยถ้าท่านลองคิดดูกลับไปน้ำมันวัวนะครับมี HDL High Density Lipoprotein 78% น้ำมันมะพร้าว93น้ำมันวัว78น้ำมันหมู57คือกินแล้วกำไรหมดเลยมันมี HDL มากกว่า LDL เพราะคนที่กินได้นะลดความลดน้ำหนักได้ด้วยนะหนังวัวนักเป็ดนักไก่นักห่านนักอะไรคือทุกอย่างที่เป็น natural animal fat ลดได้หมดปัจจุบันเนี่ยคุณเห็นหนังสือดีสารทานไหม